สวัสดีครับผมวาลไฮน์เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าเกม ROV คือเกมแนวโมบ้าบนมือถืออันดับหนึ่งในประเทศไทยแต่หลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วเกมโมบ้าคืออะไรเล่นยากซับซ้อนแค่ไหนดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเกมโมบ้ากันนะครับโมบ้าคือเกมแนววางแผนการเล่นเพื่อทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามซึ่งฐานหลักของแต่ละฝ่ายจะอยู่ด้านในสุดของแผนที่การที่จะเข้าไปทำลายฐานหลักได้นั้นผู้เล่นจะต้องทำลายป้อมรอบนอกทางใดทางหนึ่งให้หมดก่อนโดยจะมีโซนเลนทั้งหมด3เลนและโซนป่าภายในเกมจะมีโหมดให้เล่นมากมายซึ่งโหมดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือโหมด 5v5 และโหมดจัดอันดับก่อนเริ่มเกมผู้เล่นจะได้เลือกควบคุมฮีโร่1ตัวเฮ้ยใครอะหล่อจัง ตัวเองนี่หว่าซึ่งแต่ละฮีโร่จะมีความสามารถที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่เล่นและผู้เล่นจะต้องร่วมมือสู้กันเป็นทีมกับผู้เล่นอีก4คนไปลุยกันเลยเพื่อนๆ เมื่อเข้าสู่เกมผู้เล่นจะอยู่จุดเกิดในฐานหลักและจะต้องเคลื่อนที่ไปเพื่อปกป้องป้อมในแต่ละเลนทั้งนี้ระบบจะแนะนำเลนที่เหมาะสมกับตัวละครให้กับผู้เล่นโดยอัตโนมัติ Go 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 การจะเข้าไปทำลายฐานหลักได้นั้นเราจำเป็นจะต้องทำลายป้อมรอบนอกทางใดทางหนึ่งให้หมดเสียก่อนจึงจะสามารถสร้างความเสียหายกับฐานด้านในได้โอ้ยเจ็บเพื่อความปลอดภัยควรให้ครีปเลนเข้าระยะป้อมก่อนด้วยนะเพื่อที่จะให้ฮีโร่ที่เล่นแข็งแกร่งขึ้นเราจำเป็นจะต้องซื้อไอเทมโดยภายในเกมเพื่อนๆสามารถกดซื้อไอเทมที่ทางระบบแนะนำให้ได้ง่ายๆจากขอบด้านซ้ายของเกมง่ายอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งเพื่อนๆสามารถหาเงินสำหรับการซื้อไอเทมได้จากการสังหารฮีโร่ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามการสังหารครีปเลนการสังหารครีปป่าหรือการทำลายป้อมรอบนอกหากเลือดผู้เล่นเหลือน้อยผู้เล่นสามารถทำการวาร์ปกลับบ้านเพื่อไปเติมเลือดให้เต็มได้โดยการกดปุ่มวาร์ปด้านล่างของจอป่ะทุกคนไปตีฐานใหญ่ของศัตรูกันเย้ชนะแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของเกม ROV กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายทั้งนี้หากต้องการรู้จักเกม ROV มากยิ่งขึ้นวอลไฮขอเชิญชวนเพื่อนทุกคนมาสัมผัสความสนุกความมันของการแข่งขันเกม ROV ได้ในรายการ APL 2020ในวันที่26กรกฎาคม2563นี้มาร่วมเชียร์ทีมไทยด้วยกันเยอะๆนะครับ